ณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนท์กู๊ดไนท์ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้เรามาใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์สั้นๆด้วยกันนะครับในคืนนี้ยกมาจากพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อที่6ครับบอกว่าจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไรอีกครั้งนะครับจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไรผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงเคยพบเจอกับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนพูดตรงๆใช่ไหมครับก็คือคิดยังไงก็แสดงความคิดเห็นออกไปอย่างนั้นเลยหรือรู้สึกอะไรก็แสดงความรู้สึกออกไปตรงๆเลยโดยที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งถ้อยคำก่อนนอกจากเคยพบเจอแล้วก็อาจจะเคยเป็นด้วยใช่ไหมล่ะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับผมเองก็เคยเป็นเหมือนกันครับคุณผู้ฟังเราพูดออกไปตรงๆเพราะเราก็แค่อยากแสดงความจริงใจของเราออกไปก็เท่านั้นเองครับซึ่งที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับคุณผู้ฟังเพราะเกิดจากเจตนาที่ดีจริงไหมครับแล้วก็มีบางครั้งครับที่เรามารู้ทีหลังว่าคนที่เราแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเราออกไปตรงๆเขากลับรู้สึกไม่ดีกับเราเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันตรงเกินไปหรือคำพูดของเราอาจจะแรงและทิ่มแทงจนสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่ได้ฟังโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังหรือใครหลายๆคนหรือแม้กระทั่งตัวผมเองในบางครั้งก็อาจจะรู้สึกไม่เข้าใจว่าทั้งที่พูดกับเขาตรงๆเลยนะแต่เขากลับรู้สึกไม่ดีกับเราเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพอวันนี้ได้มาอ่านพระธรรมตอนนี้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้ผมนึกได้เหมือนกันครับว่าในตอนที่พูดกับเขาผมมีเจตนาที่ดีจริงๆนะครับมีความตั้งใจจริงที่ดีที่อยากจะให้เขาได้รับรู้และเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาขาดแค่ว่าผมไม่ได้แสดงความเมตตาและไม่ได้ปรุงรสถ้อยคำให้เข้ากับความเข้าใจของเขาก่อนพอผมได้เห็นผู้เขียนพระคัมภีร์เลือกใช้คำว่าปรุงรสแล้วก็เลยทำให้ผมรู้สึกเข้าใจมากขึ้นในทันทีครับนึกถึงเวลาที่เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนบางคนก็อาจจะปรุงด้วยน้ำปลาหรือน้ำตาลบางคนก็อาจจะปรุงด้วยน้ำส้มสายชูบางคนชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกหรือบางคนอาจจะเป็นแบบผมที่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยเพราะมันอร่อยอยู่แล้วครับทุกคนมีการรับรสอร่อยที่แตกต่างกันครับคำพูดของเราก็เช่นกันครับคุณผู้ฟังบางครั้งก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถเข้าใจหรือเห็นด้วยหรือชื่นชอบสิ่งที่เราพูดเหมือนกันทุกคนและการใส่ความเมตตาหรือปรุงรสถ้อยคำของเราด้วยเกลือหรือด้วยอะไรก็ตามให้คำพูดของเรามีความกลมกล่อมขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นคนเสแสร้งหรือไม่จริงใจหรอกนะครับอาจจะทำให้เราดูเป็นคนมีความเข้าใจดูเห็นอกเห็นใจและใส่ใจคนอื่นเป็นคนที่มีมุมมองเปิดกว้างต่อทัศนคติที่หลากหลายด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากหนุนใจผู้ฟังว่าเราอาจจะเคยเจอคนที่มักจะพูดกับเราแบบตรงๆคนที่ไม่เคยปรุงแต่งคำพูดของเขาเลยบางครั้งเราก็อาจจะเป็นคนนั้นเหมือนกันครับคืนนี้เลยอยากให้ผู้ฟังลองนึกทบทวนดูครับว่าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเคยเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงหรือเปล่าครับเคยมีใครที่รู้สึกไม่ดีกับคำพูดของเราหรือเปล่าและลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเราจะต้องพูดประโยคเดียวกันกับคราวที่แล้วเราจะมีวิธีพูดกับเขาที่แตกต่างออกไปยังไงบ้างเมื่อเราให้ความเมตตาคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญและปรุงรสคำพูดของเราด้วยเกลือนะครับก่อนจะไปอธิษฐานและเข้านอนด้วยกันในคืนนี้อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมาอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ให้เราได้มีโอกาสสื่อสารและสำแดงความรักของพระองค์ต่อพี่น้องของเราที่ได้มีการหนุนใจกันได้มีการให้กำลังใจกันได้มีการเสริมสร้างกันและกันด้วยถ้อยคำและความรักเวลานี้พระเจ้าเราระลึกได้ว่ามีอยู่หลายครั้ง
ที่เราใช้คำพูดของเราอย่างตรงไปตรงมาโดยที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ทบทวนก่อนว่าเป็นคำที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนเวลานี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำจากพระวจนะของพระองค์ที่ได้เตือนสติเราให้เราระลึกถึงความเมตตาและให้เราเรียนรู้ที่จะปรุงรสคำพูดของเราก่อนที่จะเปล่งออกไปถึงผู้ฟังเพื่อให้คำพูดของเราเป็นพระพรและน่าฟังสำหรับทุกคนที่ได้ยินขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะมีสติและไม่รีบพูดในสิ่งที่เราคิดทันทีขอทรงช่วยเราให้ใคร่ครวญก่อนที่เราจะเปล่งเสียงออกไปเพื่อให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคำพูดนั้นกับเราด้วยขอพระองค์ประทานความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผู้อื่นให้กับเรามากขึ้นเพื่อเราจะรู้ว่าเราควรจะปรุงรสถ้อยคำของเรายังไงเมื่อเราต้องพูดกับใครก็ตามเพื่อให้ถ้อยคำและสารจากพระองค์จะส่งไปถึงเขาได้อย่างไม่ติดขัดขอพระองค์ทรงใช้เรามากขึ้นเราขอยอมจำนนปากและลิ้นของเราต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดในกุดในได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กุดไนท์ครับ